คือเขาบอกว่าจาการ์ตาโพสต์นะคะรายงานว่าอินโดนีเซียนะคะเตรียมสร้างโรงงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้านะคะที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตบูลันกันนิคมสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะในจังหวัดกะลิมันตันเหนือซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเขตเมืองหลวงใหม่นะคะนูซันทารานั่นเองค่ะนิคมอุตสาหกรรมกะลิมันตันอินดัสเทรียลพาร์คของอินโดนีเซียแห่งนี้นะคะมีพื้นที่มากถึง 13,000 ตารางกิโลเมตรนะคะใหญ่มากทีเดียวถูกกำหนดให้เป็นนิคมสีเขียวนะคะที่ใช้พลังงานหมุนเวียนภายในนิคมด้วยนะคะโดยจะผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำนะคะโดยเอาน้ำมาจากแม่น้ำเมนตารังพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าประธานาธิบดีโจโกวีเนี่ยของอินโดนีเซียกำหนดให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะใช่ค่ะโดยอินโดนีเซียวางแผนให้ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดโดยเน้นการทำอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ได้ราคาดีนะคะรัฐบาลเขาสั่งห้ามค่ะไม่ให้มีการส่งออกแร่ธาตุสำคัญซึ่งเป็นวัตถุต้นทางในการผลิตแบตเตอรี่อย่างนิกเกิลออกไปจากประเทศนะคะถ้าหากว่าไม่มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่ารวมทั้งแร่ธาตุอื่นอย่างเช่นอลูมิเนียมแล้วก็ปิโตรเคมีก็ด้วยค่ะทั้งหมดเนี่ยจะต้องนำมาแปรรูปเป็นสินค้าปลายน้ำนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนอกเหนือไปจากนี้ภายในนิคมแห่งนี้เนี่ยก็ยังจะดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกที่เน้นการผลิตในอุตสาหกรรมสีเขียวเข้ามาด้วยค่ะเป็นการวางแผนในอนาคตเลยนะเพราะว่าในอนาคตทุกคนต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งนี้หอการค้าและอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียหรือกดินนะคะเคยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU กับรัฐบาลแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตกนะคะเพื่อเป็นหุ้นส่วนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยทั้งสองประเทศนี้นะมีจุดเด่นที่สุดยอดมากๆก็คือว่าออสเตรเลียนะเป็นผู้ผลิตแร่ลิเธียมมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะส่วนอินโดนีเซียนั้นเป็นผู้ผลิตแร่นิกเกิลมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเช่นกันพอสองคนสองประเทศมาจับมือกันก็เลยเป็นที่สุดของที่สุดของการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองค่ะน่ากลัวมากนะพอแร่ธาตุทั้ง2 อย่างนี้คุณผู้ชมเป็นวัตถุดิบสำคัญของการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะคะและแน่นอนล่ะเป็นที่ต้องการของตลาดมหาศาลเลยในขณะนี้นะอินโดนีเซียเชื่อมั่นค่ะว่าเมื่อ2ชาตินี้จับมือกันก็จะกลายมาเป็นผู้เล่นสำคัญเลยของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของโลกออสเตรเลียเองมีเงินทุนจำนวนมากนะคะในขณะที่อินโดนีเซียก็แข็งแกร่งเรื่องของแรงงานที่มีจำนวนมากแล้วก็ราคาไม่แพงอีกด้วยเพราะฉะนั้นเอื้ออำนวยกันและกันได้อย่างเต็มที่เลยใช่แล้วค่ะคือความจริงเนี่ยพอเราได้ยินข่าวนี้เราก็ลองไปค้นดูใน Google Map นะว่าเขาลงทุนทำอะไรกันตรงนั้นหรือยังปรากฏว่ามันยังไม่ได้มีการทำอะไรมากมายแต่ว่าเป็นแผนระยะยาวที่เขาจะย้ายเมืองหลวงไปเพราะว่าตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นจะมีแผนอะไรขึ้นมาอีกมากมายทีเดียวขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ